วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube Channel ของสันฝานพระเครื่องนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยท่านผู้ชมจะเพิ่งงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมนั่งอยู่คนเดียวผมก็ยังตามอาจารย์โอ๊ตไม่เจอเหมือนกันแต่ว่าทราบว่ากำลังเดินทางเข้ามานะฮะตอนนี้เราคุยกันไปก่อนนะครับเอ้ามาพอดีเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับโอ้โหไปไหนมาเนี่ยโอ้ไปซื้อพระมาเลยครับผม uh-huh. อยู่ไกลอยู่ไกลเราบริการได้ดูดีถึงบ้านทำไมไม่ให้ส่งไปธนีมาไม่ได้เราต้องดูเองอ๋อ oh. โอ้ถ้าส่งรูปพระอยู่ในมือยังไม่รอดเลย uh-huh. ถ้าส่งรูปมาจ่ายตังได้ก็เดี๋ยวก็บันเทิงอะครับอาจารย์เดี๋ยวก็บันเทิงครับผมหมายถึงว่าเทคนิควิธีการที่เวลาเขาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันเนี่ยก็หมายถึงว่าก็ต้องเห็นองค์พระก่อนใช่แพ้เก๊โอ้โหเฉียบไม่เราจะนี่เราจะต้องมีอาวุธประจำกายครับผมเป็นกล้องสองพระนี่ครับผมอาวุธประจำกายกล้องขยายครับผมต้องขยายครับผมแล้วเวลาเดี๋ยวผมขอดูหน่อยกล้องสองพระอ๋อลักษณะเป็นอย่างนี้ใช่อันนี้มีอันเล็กอันใหญ่ไหมเอออย่างเงี้ยมาตรฐานพวกพาง่ายอย่างงี้มาตรฐานครับผมแล้วอย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นยี่ห้อเล็กเขาเรียกไซส์ก็อยู่ 3,000 กว่าบาทโอ้โหอันนึงเนี่ยนะแล้วมีอันนี้สำรองนะอันนี้ตัวสำรองครับตัวจริงที่ใช้อยู่นั่นละ 20,000 กว่าโอ้โหอันนึงนะใช่ครับแล้วใช้กล้องจุลทรรศน์มั้ยเนี่ยก็จะเจอจุลินทรีย์ไม่เจอตำหนิสิครับผมจะละเอียดเกินไปอ้าวเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับอาจารย์สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเรายังคงอยู่กันที่ลุ่มน้ำแม่กองเรียกว่าเป็นเกจิดังครับผมเมื่อคอนเทนต์ที่แล้วนี่เราพูดกันถึงเรื่องหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้เข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวไม่จบเอาเข้าเรื่องเพื่อเปลี่ยนวัดใต้เลยครับผมรบเราเล่าถึงท่านเสกกบสมัยไปแล้วกลับได้หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้ท่านเป็นใครครับผมหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หรือพระครูพิสุทธิรังสีนะครับผมคือเป็นพระเกจิดังแห่งจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราเล่าตัดตอนหอบเหนื่อยนะครับผมท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคสงครามอินโดจีนครับคือเรือญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเครื่องบินมาโปรยทิ้งระเบิด uh-huh. พอเวลามีเสียงวืดเนี่ยชาวบ้านจะไปอยู่ที่วัดใต้หมดเลย uh-huh. ไม่เข้าไปหลุมกับดักครับแล้วหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยท่านจะเอาธงเนี่ยพัดให้ลูกระเบิดเนี่ยตกลงแม่น้ำหมดเลยจริงดิจริงครับคือลูกระเบิดที่ทิ้งไว้เนี่ยหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยก็จะอยู่ที่โบสถ์ครับคนประชาวะก็อยู่ในโบสถ์แกก็จะเอาธงเนี่ยปัดให้ลูกระเบิดเนี่ยตกลงแม่น้ำหมดเลยอ่ะฮะโอ้โหครับผมคือยุคนั้นนะสมัยนั้นนะครับสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็ประมาณ6 7 80ปีไทยเรียกร้องดินแดนคือจากฝรั่งเศสพ.ศ. 2483แล้วก็2484ครับผมมาปีนี้ก็ปี60ก็ประมาณ80ปีแล้วมั้ง70-80ปีหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นใครครับหลวงพ่อเปลี่ยนก็คือถ้าเป็นตอนสมัยหนุ่มๆท่านเป็นนักเลงครับท่านเป็นนักเลงท่านตัวใหญ่เขาก็เลยเรียกท่านชื่อดำร่างใหญ่ก็เป็นหัวหน้าโจกหัวโจกของเพื่อนๆก็พ่อเห็นทีว่าจะเป็นนักเลงแน่ถ้าปล่อยไว้ก็เอามาบวชครับพอมาบวชปุ๊บก็เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเนนะครับเกิดความศรัทธาพุทธศาสนาก็มาบวชอีกครั้งนึงพอครบอายุบวชก็มีพระครูวิสุทธิรังสีเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์งงไหมหลวงพ่อเปลี่ยนวิสุทธิรังสีพระครูวิสุทธิรังสีเป็นผู้ประชาเพราะนำสกุลเดียวกันเลยคืออย่างนี้ครับการพระสงฆ์นะพระที่เราจุดตรงเนี้ยคือจะต้องแยกระหว่างชื่อฉายาครับกับสมณศักดิ์ชื่อฉายาเนี่ยสมมติว่าบวชปุ๊บเนี่ยก็ได้เลยหลวงพ่อเปลี่ยนอินทสโลงเนี่ยก็จะเหมือนกับชื่อทางพระได้ชื่อไหนก็จะใช้แต่ตลอดชีวิตส่วนสมณศักดิ์เนี่ยคือก็จะเริ่มตั้งแต่พระอธิการพระครูชั้นประทวนพระครูชั้นสัญญาบัตรแล้วก็ยศท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็จะมีพระราชพระเทพพระธรรมพระพรหมก็เรียงกันไปครับชื่อฉายาเนี่ยได้แล้วก็ต้องใช้ตลอดชีวิตแต่สมณศักดิ์เนี่ยก็คือองค์นึงสิ้นก็จะว่างลงตำแหน่งเนี่ยก็จะอีกองค์นึงจะรับไปครับหรืออีกองค์นึงขยับไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าสมณศักดิ์นี่จะว่างลงก็จะมอบให้แก่พระสงฆ์ที่มีความเหมาะสมที่จะรับสมณศักดิ์ต่อไปก็คือยศพระครูวิสุทธิรังสีก็เช่นกันครับผมครับหลวงพ่อเปลี่ยนก็คือพระวิสุทธิรังสีที่เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเปลี่ยนก็คือหลวงพ่อช้างวัดใต้นะครับผมแล้วก็พระอธิการรอดวัดทุ่งสมอเป็นกรรมวาจาจารย์นะครับผมพระอธิการกรวัดชุกพีวัดชุกพีก็เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชเสร็จหลวงพ่อเปลี่ยนก็ศึกษาเล่าเรียนวิชาบอกแล้วว่าลุ่มน้ำแม่กองนี่คือต้นตำรับแห่งวิชาอยู่แล้วกล่าวย้อนไปถึงหลวงพ่อช้างในสมัยก่อนนะครับพระจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยสมุทรสงครามเนี่ยจะถูกปกครองโดยพระราชบุรีครับตอนนั้นเป็นมณฑลราชบุรีไงยังไม่เป็นจังหวัดเจ้าคณะมณฑลเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับยังไม่เป็นจังหวัดก็จะปกครองพระสงฆ์สู่ไม่ใช่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็เป
เพชรบุรีปราณบุรีก็จะอยู่ในมณฑลบุรีก็มีเสียงล่ำลือมาว่ามีพระเกจิอาจารย์อยู่2รูปที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เมืองกาญเนี่ยที่เมืองกาญเนี่ยเก่งมากๆตอนนั้นเจ้าคณะมณฑลเนี่ยก็คือพระอาจารย์ดีวัดขนอนก่อนหลวงพ่อกอมนะพระอาจารย์ดีวัดขนอนก็อ่ะก็ลองมาดูหลวงพ่อช้างวัดใต้เนี่ยก็มากับหลวงพ่อสุดวัดเหนือครับรู้ไหมครับแสดงอภิหารอะไรเสกน้ำมนต์แล้วความไม่หกหมายถึงว่าขันเนี่ยทำน้ำมนต์ครับทำน้ำมนต์ใส่ขันแล้วก็ให้เทฮะไม่หกไม่ใช่ปูนซีเมนต์นะเทไม่หกต่อหน้าขุนนางผู้ใหญ่เนี่ยที่มาดูการอันนั้นเรียกว่าแสดงอภิหารการแสดงปาฏิหาริย์อภิหารครั้งนี้จนได้รับการยอมรับก็พระอาจารย์ดีวัดขนอนเนี่ยครับก็เลยเหมือนกับรู้แล้วว่าแก่งจริงก็ให้พระวิสุทธิ์ทางศรีเนี่ยไปเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าคณะเมืองการก็คือให้พระเมืองการเนี่ยปกครองโดยท่านเลยมีธุระอะไรก็ไม่ต้องมาติดต่อที่ราชบุรีละแล้วก็ให้หลวงพ่อสุดเนี่ยหลวงพ่อสุดเนี่ยเป็นรองเจ้าคณะเมืองการจันทบุรีนี่ครับก็ด้วยความเก่งของหลวงพ่อช้างเนี่ยก็ถ่ายทอดมาถึงลูกศิษย์ท่านก็คือหลวงพ่อเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนก็ร่ำเรียนวิชามาจากพ่อช้างร่ำเรียนวิชามาจากหลวงปู่ยิ้มนี่แหละครับถึงทำให้ท่านเก่งมากเก่งมากครับผมเหรียญท่านนะครับผมประสบการณ์เกิดมากมายครั้งที่แล้วเราบอกว่าเอ้ยทำไมเหรียญท่านถึงมี2บล็อกอย่างนี้ครับในการสร้างเหรียญในสมัยก่อนนะครับบล็อกเนี่ยจะไม่มีการชุบแข็งสมมติว่าเราสั่งสร้างเหรียญจำนวน 1,000 เหรียญเนี่ยสมัยนั้นยังมีโรงงานยังมีแล้วครับมีแล้วเริ่มมีโรงงานแล้วโรงงานปั้นเหรียญเนี่ยคือถ้าจะสร้างเหรียญพระคณาจารย์รูปใดได้ต้องมีรูปถ่ายไปให้โรงงานแล้วโรงงานจะรูปถ่ายไปแกะบล็อกการแกะบล็อกสมัยก่อนเนี่ยคือแกะบล็อกสดแกะจากอะไรอ่ะแกะลงไปในบล็อกเลยแกะลงไปในเหล็กเลยอ๋อในเหล็กเลยอ่ะแกะบล็อกสดนะครับผมก็คือคราวนี้พอแกะบล็อกสดปุ๊บเขาต้องแกะกลับจากหลังไปหน้านะฮะแกะเหมือนกระจกอ่ะแกะจากหลังไปหน้าเพื่อเวลาปั๊มมาเนี่ยจะได้อ่านจากหน้าไปหลังอ๋อฮะก็คือเอาหน้าเนี่ยมุดลงไปข้างล่างอ่ะคือถ้าสมมติว่าพระอาจารย์ก็ต้องแกะยอยักษ์กับหัวกะลันก่อนแล้วก็รอเรือแล้วก็สระอาแล้วก็จอจานแล้วก็สระอานะครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็สระอะแล้วก็รอเรือแล้วก็พอผ่านแต่ถ้าแกะกับหลังเวลาปั๊มมันจะได้อ่านจากหน้าไปหลังและที่สำคัญรูปทรงของหน้าเราเหมือนเราหน้าเราคุ้มลงอย่างนี้ใช่ครับโอ้โหคนที่แกะบล็อกนี่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะใช่ผมถึงบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยครับการแกะบล็อกเนี่ยเป็นการแกะสดนะครับผมครับไม่มีการชุบแข็งฉะนั้นถ้าเราสั่งพระโรงงานจะรู้ว่าบล็อกนึงที่แกะมาครั้งนึงเนี่ยจะปั๊มได้กี่เหรียญอ๋อมีอายุในการปั๊มด้วยครับจำนวนคือเขาปั๊มอยู่รู้ว่าแกะครั้งนึงปั๊มได้500เหรียญถ้าสั่งพระพันเหรียญเนี่ยเขาจะแกะบล็อกเผื่อไว้2บล็อกเลยอ๋อทีนี้ก็จะไม่เหมือนกันดิก็คล้ายละไม้คล้ายอ่ะถ้าพระองค์ไหนที่สร้างน้อยมากๆจะมีหน้าบล็อกเดียวหลังบล็อกเดียวครับแต่ถ้าสร้างเยอะจะมีหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกหรือหน้า1บล็อกหลัง2บล็อกเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาใต้เนี่ยมีหน้า1บล็อกหลัง2บล็อกครับผมครับอ่ะเหรียญท่านสร้างในปีพ.ศ. 2472เป็นเหรียญข้างเลื่อยข้างเลื่อยคืออะไรข้างเลื่อยก็คือเวลาปั๊มเหรียญเนี่ยปั๊มปุ๊บเขาจะมีเนื้อเกลือของข้างๆ เราก็ต้องเอาเลื่อยมาเลื่อยเนื้อเกลือนี้ออกให้เหลือเป็นหมายถึงว่าเหล็กที่ลงไปหล่อเนี่ยก็จะปิ้นออกมาที่ลงไปปั๊มลงไปปั๊มแล้วเสร็จแล้วก็คือต้องมาเอาเลื่อยตัดออกอันนี้ก็เราก็เรียกแต่นี่คือเทคโนโลยียุคหลังนะยุคแรกๆเนี่ยในปีพ.ศ. 2450กว่า60กว่าจะเป็นเหรียญข้างกระบอกคือยังไงล่ะข้างกระบอกข้างกระบอกก็คือจะไม่มีการเลื่อยจะเป็นอัดกระบอกเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนหน้าว่าเหรียญข้างกระบอกเป็นยังไงข้างกระบอกเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกที่สร้างในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2458ครับหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ย2472ถูกไหมยังมีเหรียญที่สร้างมาก่อนหน้าพ่อเปลี่ยนเนี่ยอีกเยอะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในคราวหน้าคราวนี้เราไม่รู้จักหลวงพ่อเปลี่ยนหลวงพ่อเปลี่ยนมีเหรียญที่ทันชีวิตท่านกี่เหรียญครับโอเควัตถุมงคลที่ทันชีวิตหลวงพ่อเปลี่ยนก็คือเหรียญรุ่นแรก2472ครับเหรียญลงถมพ.ศ. 2481ถึง83ครับเข็มกลัดวิสุทธิ์ทรังสีลงถมครับเหรียญรุ่น3พ.ศ. 2490ครับครับผมที่ทันชีวิตท่านโอเคแล้วก็มีผ้ายันครับผ้ายันเสื้อยันครับแล้วก็ผ้าผงโอ้ยังมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ครั้งนี้ครับไม่เยอะมีแค่นี้ใช่ลงถมก็จะมีแค่เข็มกลัดเหรียญลงถมแล้วก็แหวนอ๋อแค่นี้ไม่เยอะเอาแล้วงั้นเดี๋ยวเราคุยกันตอนถัดไปพรุ่งนี้จบไหมอ่ะนี่จบแล้วนะพอเปลี่ยนเนี่ยอ๋ออันนี้จบแล้วถ้าสงสัยอะไรเดี๋ยวเรามีอินบ็อกซ์เรามีอินบ็อกซ์เข้ามาคุยมาสอบถามกันได้ครับผมทางลิงก์ไลน์นะครับก็ด้านล่างเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปรู้จักเหรียญที่สร้างเหรียญแรกก่อนพอเปลี่ยนเนี่ยตั้งแต่2พ.ศ. 2458เนี่ยมีคือหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผมโอเคเลยวันนี้นะครับรายการ
สันขวานพระเครื่องนะครับก็คงต้องเดี๋ยวคงต้องล่ำลากันไปก่อนนะฮะแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะพรุ่งนี้6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาเนี่ยเราจะอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาต่อเนื่องจากวันนี้เลยครับผมนะครับและที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันส่วนท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะติดต่อเข้ามานะฮะก็กดได้เลยจะมีลิงก์ LINE นะครับที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะท่านผู้ชมคลิกเข้ามาที่ LINE แอดเลยนะครับเราก็จะส่งข้อมูลข่าวสารถึงท่านผู้ชมนะครับหรือว่าต้องการจะคุยกับอาจารย์โอ๊ตเดี๋ยวก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวทาง ID LINE LINE แอดตัวนี้ใช่มั้ยครับLINE แอดตัวนี้นะครับถ้าจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเข้ามาที่ LINE แอดนี้เลยแล้วใน LINE แอดเนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพักเครื่องให้ตลอดให้ตลอดเลยให้ตลอดใน LINE แอดนี้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะคุยกันส่วนตัวก็แอดไลน์ส่วนตัวอีกทีนึงใช่ครับผมนะครับโอเคยินดีตอบทุกคำถามที่ตอบได้ถ้าคำถามไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปหามาตอบนี่เริ่มเข้มข้นแล้วนะครับนี่เริ่มเข้าการศึกษาพระเครื่องอย่างถูกวิธีจริงๆแล้วนะฮะเริ่มเป็นมหาลัยแล้วหรออ่ะเริ่มเข้าเข้มข้นเข้าสู่หลักวิชาการละโอเคโอเคครับผมโอเคงั้นวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์โอ๊ตเนี่ยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันพรุ่งนี้18 นาฬิกาสวัสดีครับสวัสดีครับ